นโดนทับนะมีไหมมีไหมมีคนเป็นไรไหมมีใครเป็นไรไหมครับนาทีชีวิตเมื่อคณะหมอลำสาเกตนครศิลป์ดันไปเจอพายุกระหน่ำทำเอาเวทีหมอลำพังเละไม่เป็นท่าคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิร์ดเลยครับลมมากทีเดียวเลยไปหน้าวิธีก่อนก็ได้เด้อลมมาครั้งเดียวครับไปเบิร์ดครับพี่น้องครับหน้าแก่สกลนครครับผมโชคดีครับที่ศิลปินไม่เป็นอะไรครับมาครั้งเดียวเลยพายุขอพี่น้องครับโอ้ยเนาะเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตที่โครงเหล็กนั่งร้านแล้วก็ฉากของเวทีการแสดงนั้นโค้งงอก่อนที่จะพังลงมาเพราะว่าลมมันแรงแดนเซอร์เองก็ต้องวิ่งหนีตายออกมาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้โชคดีที่เป็นช่วงขณะที่กำลังเตรียมเวทีก่อนการแสดงที่ทีมงานศิลปินกำลังแต่งหน้าอยู่ใต้เวทีก่อนที่พายุจะพัดมาพอดีแน่นอนว่าพอทีมงานเจอแบบนี้เข้าไปก็ต้องรีบหนีตายกันโกลาหลทำให้ต้องมีการประกาศยกเลิกการแสดงแบบกระทันหันเพื่อความปลอดภัยของคนดูและตัวทีมงานนักแสดงของคณะหมอลำด้วยพร้อมกับคืนเงินค่าบัตรให้กับทุกคนหรือถ้าหากจะไม่คืนบัตรก็สามารถมาดูในคืนถัดไปได้เหมือนกันทำให้เมื่อคืนวันที่2ตุลาที่ผ่านมาคณะหมอลำสาเกตนครศิลป์ก็สามารถกลับมาแสดงได้อีกครั้งซึ่งแม้จะมีฝนตกโปรยไปแต่ทีมงานนักแสดงและเหล่าผู้ชมก็สู้และการแสดงก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ